คลิปนี้ก็มาคุยกันอีกแล้วนะครับเรื่องเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะมาเล่าทุกกันกว้างนะครับตามที่รู้ข่าวมาก็เริ่มจากวันที่11ที่จะถึงนี้นะครับวันที่11ที่จะถึงนี้จะมีการสแกนใบหน้ากันด้วยนะครับถ้าเกิดเอาบัตรสวัสดิการมาจ่ายนะครับการสแกนใบหน้านี่ในบัตรสวัสดิการก็มีมานานแล้วนะครับโดยจะปอผู้ที่ว่าจำรหัสไม่ได้คือลืมรหัสนั่นครับมันก็มีการสแกนใบหน้าก็สามารถจ่ายได้แต่การสแกนใบหน้าในบัตรสวัสดิการนี่ครับมันผิดกับการสแกนจ่ายอื่นของธนาคารนะมันสแกนค่อนข้างจะยากนะครับบางทีสแกนไม่เข้าเราผมเองเคยสแกนให้ลูกค้าอยู่กับโปรแกรมไอ้ที่เขาทำสำหรับตรวจจับใบหน้าของบัตรสวัสดิการผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าว่าเป็นการสแกนในจ่ายอื่นธนาคารหรือสแกนคิวอาร์โค้ดตัวปล่อยนี่พอสแกนก็หลังที่ก็ตรวจจับไปตันสูงกับก้าวแล้วแต่การสแกนใบหน้าในบัตรสวัสดิการนี่ต้องสแกนจนว่าขึ้นกรอบที่สีเขียวโอนกับแล้วก็มีคำเตือนบางครั้งว่าให้กลายให้เกลียวนิดแบบนี้ให้กระพริบตาคือต้องบอกขึ้นสีเขียวโอนนั้นเป็นวงกลมรอบใบหน้ากับจึงจะผ่านทีนี้ก้องบางคนนั้นกับสแกนไม่ว่าสแกนแต่ด้วยก็ไม่ผ่านด้วยเหตุผลที่ว่าต้นใบตั้มบัตรสวัสดิการนั้นกับต้นบางบันทึกข้อมูลใบหน้าข้อมูลไม่สมบูรณ์พอข้อมูลในการบันทึกใบหน้าไม่สมบูรณ์ก็เอามาสแกนตามร้านค้าก็จะไม่ผ่านนะครับนี่มันเป็นอย่างนี้มันก็เลยลำบากตั้งเจ้าของบัตรสวัสดิการและร้านค้ากับมันก็คือลำบากในการจ่ายแต่ไอ้ที่ก็ได้ตั้งกฎอย่างนี้ก็มีหลายตานที่มีบัตรสวัสดิการกับองค์บัตรสวัสดิการไปจำนำเรื่องประชาบานบางคนว่าจำนำหรือก็ด้วยที่ว่าบัตรสวัสดิการนี่ก็ให้ยอดเงินแก่300ทีนี้บางคนมีซื้อของชิ้นย่อยๆมาคือซื้อที่อื่นไม่ใช่ซื้อตามร้านจำกับก็เลยต้องการนี่ได้เบียร์โกนพอต้องการได้เบียร์โกนก็เลยก็เอาบัตรเนี่ยไปจำนำบัตรประชาชนหรือบัตรสวัสดิการแล้วแต่ตกลงกันอันที่เจนว่าต้องการเอาเงินสัก3,000มันจะมากับมันก็คูณก็ไปเลยกับคูณก็ไปว่าเดือน300มันก็ต้องว่ามันก็10เดือนกับมัน3,000ใช่ไหมกับว่า10เดือน3,000ก็ปวด10เดือน3,000ก็เต็มไปให้แล้วเดือนก็เป็น11เดือนเก็บปีไปแล้วก็เอาให้คนอื่นจะบัตรนั้นแล้วก็ตัวเองก็ได้เบี้ย3,000เดี๋ยวมาซื้อของอื่นก็ผู้ที่รับบัตรนี่ก็จำองบัตรมาใช้ตามร้านค้ากับเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยตีในบางคนไปจำน้ำเอาไว้ปั้นนึงมาจำน้ำไว้ปั้นปั้นหนึ่งนี่ก็ใช่เดือนคือจำน้ำปั้นหนึ่งใช่เดือนไม่ถึงว่าผู้ที่รับจำน้ำก็องบัตรนี่มาใช้ตามร้านค้าได้ใช่เดือนก็ตาวตบมันว่าเป็นจำนวนอื่นก็ปั่นซองอย่างไรกับทีนี้เจ้าก็บัตรนู้เอาไปปั่นเนี่ยก็แต่ตั้มอยู่เช่นนี้นะครับทีนี้บางคนนี่เอาบัตรมาสี่ใบห้าใบกับเอามาใช้ที่ร้านค้าเอามาซื้อนี่ยกย่างเพิ่มก้าวชั้นเอามาซื้อก้าวชั้นเพราะว่าใบมันเก๋ซ้ำรอยอย่างไรกับทีนี้ก้าวชั้นบางรุ่นโดยเฉพาะเป็นหมายเลขเต็มมันรอยเปิดเส้นนั่นก็ปั่นเลือกกับโชบนึงปั่นเลือกต้องจ่ายบัตรหลายเบยแต่ถ้ามารีถอนก็โยดาพันหรือไม่ถึงพันเป็นเช่นนี้นะครับก็มันเป็นที่มาในเมื่อทางโครงการบัตรสวัสดิการก็รู้ว่าก็ต้องการนี่แก้ปัญหาอยากให้เจ้าบัตรมาจ่ายเองกันคือมาจ่ายร้านค้าโดยการสแกนใบหน้าถึงต่างๆมาทุกตรงไหมก็ทุกตรงเลยกับการสแกนใบหน้าบางคนหน่อยแล้วทุกใจรหัสไหมกายยังคงใช้รหัสเหมือนเดิมแต่ว่าจะเพิ่มขั้นตอนช่องโดยการสแกนใบหน้าก็วิธีนี้ก็ป้องกันได้ระดับนึงครับป้องกันได้ระดับนึงทีนี้ถ้าตามว่าการสแกนใบหน้านี่มันจะคือเพื่อให้ปฏิโกกดนั้นก็ต้องการให้คนเอามาใช้จริงๆกัน
ไม่ใจเอาไปเดียวอมบัดไปเดียวค่ายอยู่เนี่ยเป็นเจนนี่กับก็ไอ้จริงๆแล้วก็โครงการนี้ก็ไอ้ที่ก็บัดมาเดียวแหลกอื่นเนาะมาเดียวเอาเดียวค่ายผู้อื่นมันมีมานานแล้วกับทางโครงการก็ก็รู้แต่ก็แก้ปัญหาไม่ได้ทีนี้ปัญหามันจะเกิดว่าจะพูดที่ตื้อบัดอาจจะเห็นว่าบางกลางก็คนผู้ชุกอายุมันบางคนก็ตื้อไม่ใช่ผู้ชุกอายุบางคนอายุแก่50 ปีกับแต่ไม่สามารถขับรถได้พอขับรถไม่ได้ทีนี้ร้านค้าเก๋ๆบ้านกับบางครั้งนั้นเวียไปใช้บัตรสวัสดิการนั้นก้องติดต้องการซื้อมันไม่มีกับมันไม่มีอาทิเช่นยกตัวอย่างว่าตามร้านมาทำในชุดนาบดบางร้านมันจะมีเหมือนเหมือนนั้นคือจะมีน้ำส้มน้ำโคกแล้วด้มแล้วก็เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยจะซื้อเวกแนวนะครับจะซื้อเวกแนวจะอยากได้ด้มที่มันเปลกเตกท่านจะไม่ท่านจะไม่บางคนก็อยากได้ก้องชดก้องชดก็คือมันคืออาหารตาลีที่อยู่ในตู้นี่แต่ว่าบางร้านมันไม่มีกายเลยครับพอไม่มีกายครับทีนี้หรือว่าแปลงได้ปัญญากับแปลงติดถาตัวปัญญาหรือแปลงทำกระดุมบางคนก็คนอายุ50แกจะออกซิปแล้วทำกระดุมกายแต่ว่าร้านทำแกบ้านไม่มีกายอุปกรณ์ทำกระดุมมันชวนมากปืนพื้นมีแกนำตันซ้ายกันกับทีนี้แปลงมันไล่ยันนิดแปลงก้าวชาลีได้เลยแปลงก้าวเนี่ยวดำก้าวเนี่ยวก้าวทีนี้เลยก็ยากได้ก้องที่เอาไปลงทุนกาค่ายอย่างเนี้ยก็เลยก็กันจะมาเองก็ขับรถไม่เป็นก็ควักบัตรก็กับวิธีควักบัตรก็กายหายก็คือทั้งว่าลูกล้านไปใช้บัตรใช่ไหมก็บอกว่ากันนั้นชาติควักกันพุ่มควักกันแบบนี้ก็เลยก็จดเลยกับคือจดจดว่าเชื่อได้บางก็คำนวณแล้วว่าสิ่งที่จดเป็นน่าจะได้แล้ว300ก็เลยก็ควักแล้วก็ช่างว่าถ้ามันเกินไปก็เกิน300ก็ให้จดอื่นไปโกนไอ้เนียนช่างคนกลายบานคนกลายบานก็มาทำตามเลยครับแล้วก็บัตรมาซื้อไอ้ตึ้งกะไอ้ก้องก็บ่อยก็กระซื้อนะทีนี้ก็ก็กระซื้อโดยกันแต่ว่าเจ้าก้องบัตรสวัสดิการติควักผู้อื่นมันจะโบกรหัสมากับโบกรหัสมาก็คนได้รับควักกะซื้อให้ซื้อให้ทีนี้บางคนควักมาช่องบ่อยใช่ไหมครับช่วงคนผัวเมียควักมาควักให้ผู้อื่นซื้อให้ซื้อซ่านให้หลังที่ให้รวบรวมมันกับก้องลูกปลายมั่งก้องลูกเกยมั่งรวมกันมาซี่บ่อยห้าบ่อยกับซื้อซ่านชอบนะถึงว่าซื้อซ่านชอบก็ทู่โบกบ่ได้ตำอันตำอันบ่อยซัดหรือตำอันจัดการได้ตำเฉยในเมืองว่าทู่โบกว่าเวข้างชั้นเดียวให้ไปเอาบัตรมาบัตรนี่ว่าไปแล้วเลยว่าซี่บ่อยห้าบ่อยก็ไว้สื่อให้ถูกชาติมาให้ทักชบเพราะว่าคุณทำงานส่วนมากกับในเมืองจะมีรถยนต์ใช่ไหมกับแปลนี้ก็เวไปก็เราลงมาได้บัตรมาก็พอเลิกงานก็เวมาตีร้านยกย่างร้านก็สร้างทุนร้านก็สร้างปุ่มก็ผู้ตีทำงานไหวแล้วก็ทำงานได้ก็เวมาบอกว่าสื่อก้าวชาติชบนึงก็ไม่ใช่ของเองนี่ว่าจะรับของเองกันสื่อเป็นทุกงานลูกตัวนี้นั่นก็ออกปากไอ้สื่อไอ้เนี่ยก็สื่อตบบัตรห้าเบยก็เรากระซักเกณฑ์เลยกับเบยละจ้ามรอยก็ตีนี่ก็พอได้จ้านชอบหนึ่งแล้วถึงอื่นไอ้ตีเลื่อนหัวตั้งปั่นโซงใช่ไหมคือจ้ามเงื้อไม่จ่ายเลยจ้ามห้าที่มาหมดห้าเบยก็มันตาปั่นถึงไอ้ตีนี่ได้จ้านชอบจ้านอย่างดีเลยราวกับปั่นจ้ามรอยเมล็ดมันแล้วตีนี่มันจะมีเบียร์เลือดอีกเข้ากันมาช่างในปลานี่ซื้อพุ่งจากโขกแล้วปะเนี่ยกับพุ่งจากโขกและบางที่กระดุมมาช่วยมาร์กจะซื้อกระดุมปี๊บกับเนี่ยเรื่องแบบนี้ถึงจะเห็นผู้ที่รับกว่ากับลูกล้านนะครับมันก็ซื้อไปง่ายเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่ต้องสะเก็ดใบหน้าเข็นใจไวรัสหกตัวตีนี่เพราะว่าระบบนี้มากอะไม่ได้แล้วกับไอ้ที่ควักสื่อก้องเมื่อตอนนี้ควักสื่อก้องไม่ได้แล้วตรงมาเองถ้ากรณีบัตรวัดซี่บ่อยนะบ่อยตรงมากันหมดตั้งซี่คุณห้าคุณกับมาที่ด่านกามาสักเกณฑ์ใบหน้าพอบอกนะแต่สักเกณฑ์ใบหน้าเป็นขั้นตอนก็เลยตามไว้มันยุ่งยากสักนิดแต่ก็มันก็ต้องจำพินกับ
ตีนบางคนว่าแล้วแก้ปัญหาได้ไหมตามผมรู้ว่าแก้ปัญหาได้โดยการไปมอบฉันทะนะครับคือไปมอบให้คนอื่นทำเต้นทีนี้ไอ้รายละเอียดนี้ก็ทางดีๆกุ้งจะไปปรึกกุ้งจะให้ดีนะให้ปรึกษาเทศบาลนะครับให้ไปปรึกษาเทศบาลที่กลายบ้านหรือปรึกษาธนาคารกับกันเนี่ยมีการทำใบหมอบชันถาแต่ว่าการทำใบหมอบชันถานี่ผมก็ไม่แน่ใจอยู่กับว่าทำได้จะพอผู้สูงอายุหรือคนพิการหรืออย่างไรนี่ผมก็ยังไม่จัดจีนนะครับแต่ถ้ารูปว่าทุกสแกนใบหน้าโกนถ้าคุณที่ร่างกายสมบูรณ์ปกตินี่ก็ต้องมาสแกนใบหน้าที่ร้านกันนะครับแล้วก็เริ่มจากโอกาสสแกนใบหน้าก็บางคนว่าตามอายุยากก็จำเป็นนะครับเพื่อป้องกันการโชกุ้งกับจริงๆเนี่ยไม่ถึงโชกุ้งนะครับมันเป็นการอมาใช้เพื่อผลประโยชน์ต่างนั้นนะครับทุกคนนะครับแต่บางคนครับจะไปเอาเป็นเงินสดนะครับบางร้านหรือว่าร้านค้าไม่ยอมให้เป็นเงินสดบางที่ก็ไปเดี๋ยวอันนี้เมื่อผมหวานไปจำนำไปทุกคนบ้านๆด้วยกันอาจจะจำนำตกลงกันว่าเอาหมื่นคนสักพันแล้วก็นี่ให้ชวนเกิดปลาหนูช่องรอยได้ปะเนี่ยกับปลาหนูกองบัตรมาเดี๋ยวจ่ายอยู่แต่ชวนย้ายร้านค้าก็ไม่กล้าหรอกครับไม่กล้ารับจำนำบัตรร้านค้าไอ้ที่ก็ไปเดี๋ยวจำนำคนบ้านๆด้วยกันนะครับที่พออย่างอื่นก็เขาช่วยเลือกคือเขาช่วยนะครับเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่โดยเดี๋ยวเขาช่วยเลือกว่าคนดีๆไปโค้งรองไว้ช่วยเอาบัตรวายแล้วก็ไปเอาหมื่นคนเอาไปทำให้ตามอะไรตามเฉยนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับคือว่าสรุปแล้วจริงๆแล้วสรุปหายนะครับถ้าไม่หายก็คือให้เป็นเงินสดทีเดียวก็จบกับเขาจะไปซื้ออะไรตามอะไรก็ได้ให้รัฐบาลให้เป็นเงินสดอีกให้300หรือ500ก็คือก็ให้ก้าวบัญชีให้เขาก็ไปเบิกเป็นเงินสดเพราะว่าการบังคับให้ใช้แบบนี้มันไม่ได้ตามต้องการนะครับบางคนนี่ซื้อของที่ว่าที่ต้องการแต่ว่าร้านค้ากลายบ้านมันไม่มีครับก็คลิปนี้ผมก็คุยแค่นี้ครับเรื่องบัตรสวัสดิการก็จบคลิปสวัสดีครับ